ดนะครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ทุกคนมาชาแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามวยละหมาดผู้รองของรายการศึกมวยไทยพันธมิตรประจำวันจันทร์ที่11กรกฎาคม2565ที่เวทีมวยทูปะเตมีครับสนามกีฬากองทัพอากาศเป็นงานชกระหว่างพลัดน้อย TPM ยิมครับนักมวยทางด้านมุมแดงส่วนคู่ชกของเขาครับก็คือเมืองทรัพย์ศูนย์กีฬานาไม้ไผ่น้ำหนักที่ตกลงสู้กันครับวันนี้ปล่อยเวทมาชกรับล้อ42ปอนด์ครับทั้งคู่นี่ปล่อยเวทมาสู้กันครับไปดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับชนะจอมโหดเจพาวเวอร์ลูปภูเก็ตต่อไปครับแพ้จอมโหดเจพาวเวอร์ลูปภูเก็ตชนะเพชรพันล้านพีเคถึงชัยมรายินล่าสุดชนะล่าสุดแพ้เพชรสินชัยเด็ดเพชรสีทองครับขณะที่เมืองทรัพย์นายกวิทย์ทุ่งสงว่าเมืองทรัพย์ศูนย์กีฬานาไม้ไผ่ฟอร์มหลังนอกยก4บารมีซูจิบะหมี่เกี๊ยวชนะเดชทรงวุฒิสิทธิ์ด็อกเตอร์ชันชัยล่าสุดสะดุดแพ้นักชกจอมเก๋าแบบลูกนิมิตสิงห์คลอง4ใบครับฟ้าเรื่องของชกอยู่ที่ใครต่อรองครับบนเวทียกที่2ครับขยับเดินเปิดเกมเข้าหาทางด้านเมืองทรัพย์เตี้ยแข้งขวาอัดเข้าไปเตี้ยสั้นกว่าชัดเจนครับแต่ว่าความแข็งแกร่งแข็งแรงดูว่าจะเป็นอย่างไรครับเกมการชกในวันนี้พยายามจะขวางหน้าแข้งซ้ายฟ้าเรือหัดเล็กเนี่ยครับเตะสายยาวๆใช้ความใหญ่ความยาวของร่างกายครับถีบซ้ายไว้ครับแล้วก็วางแข้งซ้ายขณะที่เมืองชับไม่สนครับเดินเบียดอย่างเดียวเก่งพลังกำปั้นขวาแน่นครับพลาดมาทีหลวมมาทีนี่มีสิทธิ์หลับโดนได้เหมือนกันครับทางด้านพลัดน้อยเตะขาไม่ถึงแข้งซ้ายมาหมดยกที่2ครับเดี๋ยวพักให้น้ำก่อนครับตามต่อเกมบทียกที่4ครับก่อนตัวยกที่4ความละเอียดอยู่ที่มุมแดงครับได้เป็น7ต่อ4โอ้ยศอกซ้ายปักเข้าไปครับตัวยังโดนไม่จังครับทางด้านพลัดน้อยพยายามจะวางแข้งซ้ายครับบนเวทียกที่3มาขอไปยกที่3มาไม่ใช่ยกที่4ยกที่3มาขอไปเตียบวางแข้งซ้ายครับเตียบจับนายได้ครับเมืองทรัพย์ยัดเข่าขวามาขวายาวๆอัดเข้าไปแต่ว่าพลัดน้อยยังคงตั้งรับจังหวะ2ได้เหนียวแน่นครับยัดเข่าซ้ายจังหวะนี้ครับตากล้องบางนิดนึงครับต้องขอไปด้วยจริงๆยาวคอยเล่นงานคอยสกัดการเดินของทางด้านเมืองทรัพย์ยัดเข่าซ้ายแล้วก็จับในพยายามจะพิทักษ์หมุนโยกวางแข้งซ้ายเตียงแข้งซ้ายกินขวาลำตัว1 2ครับต่อยหมัดได้ลุ้นแล้วทางด้านเมืองทรัพย์พยมกับในเสียบเข่าซ้ายเสียบเข่าซ้ายบิดเกี่ยวยัดเข่าซ้ายเติมเข้าไปเอาละครับบรรยากาศในเวทีนี้เริ่มเชียวกลับมาอีกครั้งครับเปลี่ยนตัวแข้งซ้ายของพลัดเล็กดูว่าจับนายได้อีกครั้งครับเมืองทรัพย์โอ้โหบิดกระตุกตรงนี้แล้วเติมด้วยเข่าซ้ายครับแหมหัวหุดหัวหลุดออกไปนอกเชือกครับพลัดพลัดน้อยเตียบแข้งซ้ายขยับยัดเข่าขวายัดเข่าซ้ายเติมเข้าไปเตียบขวาลำตัวพยายามมีหมัดมาเสริมครับแต่ว่าพลัดน้อยมีแข้งซ้ายยาวๆจับไหนได้ตีได้ไหมขึ้นคอขยมเตียบยังคงเดินต่อเนื่องครับเตียบขวาเข้าไปหุบซ้ายไม่ถึงพลัดน้อยวางแข้งซ้ายยาวๆอัดเข้าไปโดนหมัดขวาลำตัวทำท่าหยุดไปเหมือนกันพลัดน้อยเสียบเข่าซ้ายยังคงเดินต่อเนื่องกับพลัดเมืองทรัพย์เตียบแข้งขวาพอได้ครับจังหวะนี้ขวาจังหวะได้ว่ายัดเราตามไปไม่ถึงกับแข้งขวา
องเงินบุญดียกที่4ครับปล่อยตัวยกที่4ขวาระเบียบยังคงอยู่ที่มุมแดงครับไปเกิดอยู่2ช่วงตัวเหนียบบ้านน้อยวางแข้งซ้ายเสียบเข้าซ้ายอ่ะนะครับโดนเกี่ยวล่างล้มลงไปรูปร่างช่วงนี้ได้เปลี่ยนชัดเจนครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายนี่อัดเข้ามายาวๆครับแต่ต้องชื่นชมทางด้านเมืองซับเหมือนกันครับแม้ว่าจะโดนแข้งซ้ายไปเยอะแต่ว่าพยายามจะเร่งต่อยหมัดฟันศอกกับนายตีก็ได้เสียงเชียร์เหมือนกันครับตัวยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ครับดูว่าหลังจากนี้ไปครับเกมจะจบในรูปแบบไหนพยายามเด้งเข่าซ้ายพยายามจะขึ้นคอครับทางด้านเมืองซับดักแข้งซ้ายแข้งขวาเกี่ยวขาล่างเอาแล้วครับเตะล่างเริ่มไม่ลงครับทางด้านพนัดน้อยเกี่ยวแข้งขวามือซับพยายามจะอัดเล่นงานบ้างครับจับในพยายามจะลากมาแต่ว่ามันไปอยู่ใกล้เชือกนิดนึงครับกรรมการแยกทั้งวงมากลางวันทีแล้วก็เดินต่อครับพยายามจะลากมาครับทางด้านมือซับเสียบเข่าซ้ายทั้งคู่ครับทั้งเมืองซับเองแล้วก็ทางด้านปราดน้อยครับเสียบไป1 2ลำตัวเสียบเข่าซ้ายเด้งเข่าขวาเข้าไปดูเหมือนทีมงานปราดน้อยนี่จะมั่นใจในผลงานครับเมืองซับยังไม่ละความพยายามเดินเข้าไปวางแข้งซ้าย2ดอกครับปราดน้อยเนี่ยเมืองซับเก่งพลังกับปั้นขวาแน่นนะครับขอทีเดียวขอหมัดเดียวตัวยังต่อยไม่จางต่อยไม่โดนสักเท่าไหร่ครับนาทีสุดท้ายยกที่5ยกสุดท้ายครับก่อนจะยกสุดท้ายความระเบียบไม่ต้องพูดถึงครับอยู่ที่ทางด้านมุมแดงนี่60ช่วงตัวนี้เป็นอย่างน้อยนะครับแต่ว่ายังพอมีเวลาครับทางด้านเมืองซับหมัดขวายังอันตรายอยู่ทุกนาทีครับกับคำว่ามวยไทยเกมเหมือนจะดูผ่อนลงมาครับทางด้านพลาดเล็กพลาดเล็กหรือพลาดน้อยเนี่ยผมพลาดน้อยครับขอไปบางทีภาคพลาดเล็กบางทีภาคพลาดน้อยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นพลาดน้อยครับช้าลงมาชัดเจนครับทางด้านเมืองซับแต่ที่ต้องชื่นชมก็คือหัวจิตหัวใจครับเดินเดินเข้าไปโดนแข้งซ้ายแต่ละดอกของทางด้านพลาดน้อยนี่
ลาก็ใกล้เข้ามาเต็มที่แล้วครับช่วงปลายยกสุดท้ายสุดท้ายครับซองเจียวโจมที่สุดท้ายของเมืองซับจริงๆครับรอชูมืออย่างเป็นทางการครับทำการรวบรวมคะแนนไม่มีปัญหามาไปชูมือให้ประหลาดน้อยทีมเอ็มยิงครับอาศัยความใหญ่เอาแข้งซ้ายเล่นงานเอาชนะเมืองซับศูนย์กีฬาน้ำไม่ไหวไปแบบขาดลอย